สวัสดีครับตัวละครที่น่าจดจำในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคภาคีนกฟีนิกซ์มีมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องชายต่างพ่อของแฮกริดนามว่ากร็อบจริงๆกร็อบมีบทบาทหลังจากภาค5และในช่วงสงครามฮอกวอตส์ด้วยนะแต่น่าเสียดายที่ในหนังถูกตัดออกไปทั้งหมดคลิปนี้แอดเลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกร็อบให้มากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนบนหนังได้นะเฮอร์ไมโอนี่ฉันทิ้งเขาไม่ได้หรอกเธอเข้าใจไหมเขาเป็นน้องชายของฉันแฮกริดบอกน้ำตาไหลหยดลงมาบนใบหน้าที่ฟกช้ำและเข้าไปในคราวภาคีนกฟีนิกซ์บทที่30กร็อบกร็อบคือยักษ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดหลังปี1931แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าปีไหนกร็อบเป็นยักษ์ที่แตกต่างและมีขนาดตัวเล็กถึงแม้จะสูงมากถึง16ฟุตหรือประมาณเกือบ5เมตรแต่ก็ยังถือว่าตัวเล็กกว่าพวกยักษ์ด้วยกันอย่างมากกร็อบเป็นลูกชายของยักษ์สีฟริตวอลฟาแม่ของแฮกริดส่วนพ่อของเขาเป็นยักษ์ตัวหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อดังนั้นกร็อบจึงเป็นน้องชายต่างพ่อของแฮกริดนั่นเองกร็อบลักษณะทางกายภาพของกร็อบเป็นยักษ์เพศชายสูง16ฟุตหรือเกือบ5เมตรสำหรับยักษ์ด้วยกันเขาถือว่าเป็นยักษ์ที่ตัวเล็กและดูผิดส่วนอย่างประหลาดสิ่งที่แฮร์รี่มองเห็นเป็นก้อนหินที่มีตะไคร้ขึ้นในตอนแรกแท้ที่จริงมันคือหัวขนาดใหญ่ที่เป็นทรงกลมเกือบไม่บิดเบี้ยวหัวทรงกลมของเขาตั้งอยู่บนบ่าและแทบจะไม่มีคอหรือถ้ามีก็คงสั้นมากๆซึ่งมันทำให้แฮร์รี่นึกถึงหัวของลุงเวอร์นอนผมสีเหมือนต้นเฟิร์นของกร็อบหยิกและมวลแน่นติดกับหนังศีรษะดวงตาสีน้ำตาลอมเขียวขุ่นเล็กกว่ามาตรฐานของยักษ์จมูกป้อมสั้นไม่เป็นรูปปากเอียงกระเท่เร่ฟันสีเหลืองรูปร่างพิกลขนาดเท่าอิฐครึ่งก้อนผิวสีเทามอมแมมของเขาอยู่ภายใต้เสื้อผ้าที่ดูคล้ายกับเสื้อคลุมตัวหลวมสีน้ำตาลสกปรกมันประกอบขึ้นมาจากหนังสัตว์ที่เย็บติดกันอย่างหยาบๆบุคลิกและลักษณะนิสัยของกร็อบในช่วงแรกกร็อบมีความก้าวร้าวและรุนแรงซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของยักษ์เขามักจะเผลอฟาดแขนฟาดขาโจมตีพี่ชายของเขาตอนที่อารมณ์ไม่ดีส่วนปัญหาหลักของกร็อบก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารและความไว้วางใจต้องใช้เวลาเกือบปีเลยทีเดียวกว่ากร็อบจะไว้วางใจแฮกริดและไหนจะเรื่องภาษาที่เขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษามนุษย์ได้เลยซึ่งแฮกริดก็พยายามสอนเขาอย่างเต็มที่แม้ว่าจะทำได้แค่เรียกชื่อผิดๆเป็นคำสั้นๆอย่างเช่นเรียกเฮอร์ไมโอนี่ว่าเฮอร์มี่และเรียกแฮกริดว่าแฮกเกอร์แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารหรือความก้าวร้าวตามลักษณะนิสัยของยักษ์แต่ลึกๆแล้วกร็อบก็รักพี่ชายของเขาอย่างมากและรู้สึกดีกับพวกแฮร์รี่ถึงแม้บางครั้งการกระทำของเขาจะดูออกตรงกันข้ามเล็กน้อยหรืออย่างเช่นในงานศพของดัมเบิลดอร์นิสัยของกร็อบได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเขาแสดงความอ่อนน้อมเกือบเหมือนมนุษย์พร้อมกับแสดงความปลอบโยนแฮกริดให้พ่อมดแม่มดนับร้อยเห็นและในช่วงสงครามฮอกวอตส์เขาแสดงถึงความภักดีและบุกเข้าโจมตียักษ์ฝ่ายของโวลเดอมอร์ด้วยความกล้าหาญแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งพละกำลังและความก้าวร้าวของยักษ์ระหว่างการต่อสู้การเดินทางของกร็อบก็น้องชายของพ่อน่ะปรากฏว่าแม่ฉันไปอยู่กับยักษ์ตัวหนึ่งหลังจากที่เขาทิ้งพ่อฉันไปแล้วเขาก็ไปมีเจ้ากร็อบนี่แฮกริดพูดกร็อบหรือครับแฮร์รี่ถามใช่ก็ฟังเสียงคล้ายๆอย่างนี้แหละเวลาเขาพูดชื่อเขาน่ะภาคีนกฟีนิกซ์บทที่30กร็อบ I couldn't just leave him because he's my brother Why me Well half brother really ประมาณปี1931หลังจากฟริตวอลฟาทอดทิ้งสามีและแฮกริดตัวไม่น้อยไปเธอก็ได้กลับไปที่อาณานิคมยักษ์บนภูเขาณเมืองมินส์ประเทศเบลารุสเธอพบรักกับยักษ์หนุ่มไม่ทราบชื่อตัวหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้ให้กำเนิดกร็อบซึ่งเป็นยักษ์เพศชายที่มีเลือดของยักษ์เต็มตัวแต่ทว่าขนาดตัวของเขานั้นเล็กกว่ายักษ์ทั่วไปอย่างมากนั่นจึงทำให้นางยักษ์ไม่ได้รักและเอาใจใส่เขาท้ายที่สุดเธอก็ทอดทิ้งเขาไม่ต่างกับตอนที่เธอทอดทิ้งแฮกริดภารกิจเจรจากับพวกยักษ์เดือนมิถุนายนปี1995ช่วงปิดเทอมของฮอกวอตส์แฮกริดกับมาดามแม็กซิมเดินทางไปเจรจากับพวกยักษ์บนภูเขาที่เมืองมินส์ตามคำขอร้องของดัมเบิลดอร์มันเป็นภารกิจโน้มน้าวกลุ่มยักษ์ให้มาเป็นพันธมิตรก่อนที่โวลเดอมอร์และผู้เสพความตายจะดึงตัวไป
หลังจาก3วันในอาณานิคมยักษ์แฮกริดก็ได้พบกับกรอบที่กำลังถูกพวกยักษ์ด้วยกันรังแกและเมื่อเขารู้ว่านี่คือน้องชายต่างพ่อที่ถูกทำร้ายมาโดยตลอดเพราะมีขนาดร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบและถ้าเกิดการเจรจาไม่เป็นผลขึ้นมากรอบก็อาจจะกลายเป็นทาสรับใช้ของโวลเดอมอร์ภายหลังก็ได้ท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับแฮกริดจึงตัดสินใจลากกรอบกลับมาด้วยแน่นอนว่าการพายักษ์สูง16ฟุตเดินทางข้ามประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายแถมความก้าวร้าวในช่วงแรกของกรอบที่เขาพยายามจะหนีกลับไปยังอนานิคมยักษ์ทำให้เพื่อนร่วมทางอย่างมาดามมักซิมเริ่มจะทนไม่ไหวเธอเหนื่อยใจกับปัญหานี้อย่างมากสุดท้ายเธอก็ขอแยกทางแต่ก็สัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้ซึ่งลำพังถ้าแฮกริดเดินทางกลับมาคนเดียวอาจจะง่ายได้แต่เมื่อเขาต้องพายักษ์กลับมาด้วยเขาเลยต้องใช้เวลามากถึง2เดือนในการเดินทางกลับมายังฮอกวอตส์คุณทำยังไงครับถึงพาเขากลับมาได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นแฮร์รี่ถามต้องเดินทางแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็ผ่านแถวชนบทที่เปลี่ยวๆหน่อยอะไรทำนองนั้นแฮกริดตอบภาคีนกฟีนิกซ์บทที่30กรอบ I just couldn't leave without telling someone about him ซ่อนตัวในป่าต้องห้ามแฮกริดพากรอบมาซ่อนไว้ในพื้นที่ส่วนลึกของป่าต้องห้ามเขาคอยดูแลน้องชายอยู่หลายเดือนพยายามสอนมารยาทและภาษาอังกฤษให้กับเขาความพยายามที่เหมือนจะไม่มีทางเป็นไปได้ถูกเฝ้ามองและสังเกตโดยฝูงเซนทอร์ที่โกรธเกลี้ยวพวกเขาเตือนแฮกริดว่าการทดลองบ้าๆของแฮกริดนั้นมันไร้ประโยชน์สิ้นดีเมื่อวันเวลาผ่านไปจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อแฮกริดกลายเป็นเป้าหมายของโดโรเรสอัมบริดผู้ที่รังเกียจพวกลูกผสมอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าสถานะลูกครึ่งยักษ์ของแฮกริดอาจจะทำให้เขาเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้เขาจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และรอนให้คอยมาดูแลกรอบซึ่งสิ่งที่กรอบต้องการไม่ใช่อาหารเพราะเขาสามารถหาอาหารกินเองได้อย่างเช่นพวกนกและกวางแต่สิ่งที่แฮกริดคิดว่าน้องชายของเขาต้องการมากที่สุดก็คือเพื่อน It's company he'll be needing when I'm gone You will look after him, won't you? แม้ว่าเฮอร์ไมโอนี่และแฮร์รี่จะตั้งคำถามมากมายกับการที่แฮกริดเอายักษ์สูง16ฟุตมาซ่อนไว้ในป่าแถมยังจะให้พวกเขาเข้ามาดูแลและคอยสอนภาษารวมถึงมารยาทกับยักษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขาคิดว่าเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์แต่ท้ายที่สุดด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นแฮกริดที่พวกเขารักพวกเขาทั้ง3จึงตกลงที่จะคอยดูแลกรอบในยามที่แฮกริดต้องไปจากฮอกวอตส์หลังจากแฮกริดถูกอัมบริดไล่ออกจากฮอกวอตส์กรอบไม่พอใจและคิดถึงแฮกริดมากและเมื่อเฮอร์ไมโอนี่หลอกให้อัมบริดเข้ามาในป่าต้องห้ามพวกเขาทั้ง3ก็ได้เจอเข้ากับฝูงเซนทอร์พวกมันโจมตีอัมบริดและพาตัวเธอไปแต่ด้วยความโกรธเกลียวที่มีต่อมนุษย์ไม่ว่าจะหน้าไหนแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่จึงตกเป็นเป้าโจมตีของฝูงเซนทอร์ก่อนที่กรอบจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตะโกนก้องว่าเฮอร์มี่แฮกเกอร์ไหนกรอบอยากได้แฮกเกอร์เฮอร์ไมโอนี่ถึงกับตื่นตะลึงเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่ากรอบจะจำเธอได้แต่แล้วไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างพ่อมดแม่มดเซนทอร์และยักษ์พวกเซนทอร์พยายามโจมตีกรอบด้วยลูกศรกว่า50ลูกที่เหาะผ่านอากาศตรงไปที่ใบหน้าของยักษ์แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลของกรอบทำให้เซนทอร์ไม่สามารถต้านทานได้พวกเขาจึงล่าถอยส่วนแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่หนีออกมาได้และภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือภาพของกรอบกระโจนตามพวกเซนทอร์ลึกเข้าไปในป่าที่ซ่อนใหม่เมื่อทั้งโลกเวทมนต์พบความจริงถึงการกลับมาของจอมานแฮกริดก็กลับมาหากรอบที่ฮอกวอตส์เขาเล่าให้แฮร์รี่ฟังว่าเขาหนีไปซ่อนตัวอยู่บนภูเขาและตอนนี้กรอบก็เป็นเด็กดีขึ้นมากแถมยังมีความคิดพิลึกพิลั่นที่จะหายักษ์เพศเมียสักตนมาเป็นเพื่อนกับกรอบในป่าซึ่งแน่นอนว่าความคิดนี้ถูกห้ามปรามโดยเฮอร์ไมโอนี่แทบจะในทันทีปี1996แฮกริดนำข่าวดีของกรอบมาบอกกับพวกแฮร์รี่ว่าตอนนี้กรอบออกมาจากป่าต้องห้ามแล้วดัมเบิลดอร์ได้ช่วยเหลือเขาด้วยการสร้างถ้ำขนาดใหญ่บนภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ซ่อนเก่าของแฮกริดเมื่อปีก่อนแฮกริดบอกว่ากรอบมีความสุขมากกว่าอยู่ในป่าเยอะและมารยาททางสังคมของเขาก็พัฒนาขึ้นมากแฮกริดวางแผนที่จะฝึกให้กรอบเป็นผู้ช่วยของเขาในการสอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษซึ่งแน่นอนว่านักเรียนคนโปรดของแฮกริดอย่างแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และรอนพร้อมใจกันไม่ลงเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษในปีนี้งานศพของอัลบัสดัมเบิลดอร์กรอบมาร่วมงานศพของดัมเบิลดอร์เขาแต่งตัวด้วยการใส่ชุดเสื้อนอกและกางเกงขนาดเท่ากระโจมเล็กๆเมื่อแฮกริดวางร่างของดัมเบิลดอร์เขาก็เดินกลับมายังที่นั่ง
แล้วมานั่งข้างๆกรอบซึ่งกำลังก้มหัวอันมโหฬารของตัวเองด้วยความอ่อนน้อมแล้วก็ใช้มืออันใหญ่ยักษ์ตบไปที่ศีรษะของแฮกริดด้วยความปลอบโยนแต่ด้วยพละกำลังมหาศาลทำเอาขาเก้าอี้ของแฮกริดจมลงไปในดินและหลังจากงานศพจบลงภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือกรอบสวมกอดแฮกริดผู้ซึ่งยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของดัมเบิลดอร์สงครามฮอกวอตส์ในช่วงสงครามพ่อมดแฮกริดและกรอบต้องหลบหนีพวกนักต้อนและผู้เสพความตายทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใกล้กับหมู่บ้านฮอกสมิธแล้วพอสงครามฮอกวอตส์เริ่มต้นขึ้นแฮกริดก็ได้ยินเสียงของโวลเดมอร์ดังก้องมาจากฮอกวอตส์เขายื่นคำขาดให้ส่งมอบตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเวลาเที่ยงคืนจากนั้นแฮกริดกรอบและเจ้าเคี้ยวก็รีบมายังฮอกวอตส์ฉันได้ยินเสียงคนที่เธอก็รู้ว่าใครจากถ้ำของเราแน่เสียงมันไปถึงนั่นก็รู้เลยว่าเธอมาถึงนี่แล้วรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมาร่วมด้วยฉันกับกรอปปี้และเจ้าเคี้ยวบุกเข้ามาจากทางป่ากรอปปี้อุ้มเคี้ยวกับฉันมาบอกให้ปล่อยเราลงที่ปราสาทเขาเลยคว้างฉันเข้ามาทางหน้าต่างแฮกริดพูดเครื่องรางยมทูตบทที่31การรบที่ฮอกวอตส์เมื่อแฮกริดแยกกับแฮร์รี่เพื่อลงไปต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายข้างล่างท้ายที่สุดเขาก็ถูกฝูงแมงมุมอะโครแมนทูล่าที่อยู่ฝ่ายของโวลเดอมอร์รุมโจมตีแล้วก็พาเขาเข้าไปในป่าต้องห้ามส่วนกรอบเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ตะโกนก้องร้องหาแฮกเกอร์พร้อมกับกระโจนใส่ยักษ์ตัวหนึ่งที่สูงราวๆ20ฟุตตอนนั้นเองที่แฮร์รี่ตระหนักว่ากรอบเป็นยักษ์ที่ตัวเล็กกว่ามาตรฐานจริงๆและหลังจากที่แฮร์รี่กระโจนลงมาจากอ้อมแขนของแฮกริดพร้อมกับการยกพลของฝูงเซนทอร์พ่อมดแม่มดจากหมู่บ้านฮอกสมิธเอลประจำบ้านของฮอกวอตส์ฝูงเทสทรอลบักบิ๊กและแน่นอนว่ากรอบก็มาร่วมวงด้วยเขาเดินโซเซเลี้ยวมาจากหัวมุมของปราสาทพร้อมกับแผดเสียงว่าแฮกเกอร์จากนั้นก็โถมเข้าใส่ยักษ์ของโวลเดมอร์ทำเอาแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นและหลังจากโวลเดมอร์พ่ายแพ้ภาพสุดท้ายของกรอบที่แฮร์รี่เห็นก็คือเขากำลังยืนมองลอดหน้าต่างของห้องโถงใหญ่เข้ามาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็มีผู้คนโยนอาหารอันแสนอร่อยเข้าปากของเขาที่กำลังหัวเราะหลังจากได้รับชัยชนะหลังสงครามฮอกวอตส์ไม่ทราบแน่ชัดว่าหลังสงครามกรอบยังอยู่กับแฮกริดที่ฮอกวอตส์หรือเปล่าหรืออาศัยอยู่ที่ถ้ำบนภูเขาสถานที่ที่ดัมเบิลดอร์เคยสร้างไว้แต่ถ้าอ้างอิงตามแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกเวเกนกรอบยังคงอยู่ที่ฮอกวอตส์กับแฮกริดเขาเป็นมิตรกับนักเรียนมากขึ้นแต่บางครั้งเขาก็เผลอไปทำลายตุ๊กตาหิมะที่นักเรียนปั้นแล้วก็ทิ้งรอยเท้าขนาดยักษ์เอาไว้จนนักเรียนบางคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของเยติเกรดน่ารู้กรอบในภาพยนตร์ภาคพาคีนกฟีนิกซ์เป็นยักษ์ที่มีความก้าวร้าวและรุนแรงน้อยกว่าที่บรรยายไว้ในหนังสืออย่างมากในหนังเหมือนเขาจะเป็นเพียงแค่เด็กยักษ์ที่มีพละกำลังและมีความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นในภาพยนตร์กรอบแสดงโดยนักแสดงชาวอังกฤษโทนี่มอสลีและใช้เทคนิคโมชั่นแคปเจอร์แบบเดียวกับอวตารชื่อของกรอบอาจจะไม่ใช่กรอบก็ได้นะครับแฮกริดเล่าให้แฮร์รี่ฟังว่าเขาตั้งชื่อนี้เพราะได้ยินกรอบเรียกตัวเองและฟังดูเหมือนคำนี้ดังนั้นจึงไม่สามารถฟันธงได้เลยว่าสิ่งที่กรอบพูดออกมาเพื่อเรียกตัวเองเป็นคำว่ากรอบจริงๆหรือเปล่ามีอยู่ทฤษฎีนึงของแฟนนิยายได้บอกไว้ว่าคำว่ากรอบมาจากคำว่า grow up ที่แปลว่าโตขึ้นแล้วถ้าอ่านแบบรวบคำก็จะออกเสียงว่ากรอบนั่นเอง J.K. Rowling ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เธอเขียนเรื่องราวในส่วนของกรอบลงไปในหนังสือเธอรู้ดีว่าเธอกำลังสร้างความท้าทายให้กับผู้สร้างหนังและเธอก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นยักษ์สูง16ฟุตมีชีวิตขึ้นมาจริงๆบนจอภาพยนตร์ Grow Put me downNow. และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกรอบน้องชายของแฮกริดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปสนับสนุนบนหนังโดยตรงได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ